สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมขนาด16นิ้วนะครับนี่ครับยี่ห้อโทรีครับตัวนี้เก่ามากแล้วครับนี่ครับโมเดลครับอาการเสียก็คือนี่ครับผมกดเบอร์1นะครับหมุนช้ามากเลยครับเบอร์2นะครับเบอร์2ครับเริ่มมาแต่ว่าก็ยังช้าอยู่นะครับอันนี้เบอร์3ครับนี่ครับช้าครับไม่แน่ใจจะเป็นที่คาปาซิสเตอร์หรือเปล่านะครับรู้สึกตัวนี้เคยซ่อมมาครั้งนึงครับเมื่อกี้ผมลองถอดแล้วนะครับนี่ครับคาปาซิสเตอร์ครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้เสียหรือเปล่าตัวนี้ขนาดมองไม่ชัดครับหนึ่งจุดห้าครับ1.5ไมโครฟาราดโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนดูกันก่อนนะครับว่าที่หมุนช้าสาเหตุน่าจะเป็นที่ไมโครฟาราดหรือเปล่าจะสาเหตุจะเป็นที่คาปาซิสเตอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวไปลองทำดูนะครับนี่ครับคาปาซิสเตอร์ที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับผมสั่งซื้อออนไลน์มาครับตัวละน่าจะ20บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับโอเคเราไปเปลี่ยนกันเลยครับนี่ครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับครับอันนี้ตัวใหม่นะครับบัตรกีไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้พันสายไฟนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับเดี๋ยวทดลองเปิดดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เราค่อยมาพันสายไฟให้ดีครั้งครับโอเคเอาเปิดปุ่มหนึ่งนะครับนี่มาแล้วครับรู้สึกว่าจะไวกว่าเดิมครับจะแรงกว่าเดิมครับนี่เบอร์2ครับโอเคนี่เบอร์3ครับโอเคชิวเลยครับสรุปแล้วเป็นที่คาปาซิสเตอร์เสียนะครับทำง่ายๆครับแค่เปลี่ยนคาปาซิสเตอร์เองครับซื้อมาตัวละ20บาทง่ายๆครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในหุ้มด้วยท่อหดนะครับขั้ว2ขั้วนี่สลับกันได้นะครับบวกลบได้ครับต่อเข้าทางด้านไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวลองทำดูกันนะครับง่ายๆครับด้วยงบประมาณแค่20บาทโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.